สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นวลนะคะเดี๋ยวจะให้หนึ่งเคล็ดลับในการที่จะไปสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะคะเคล็ดลับวันนี้ก็คือหาสิ่งที่เราอยากเรียนรู้หาคอร์สดีๆที่เราชอบเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความเก่งความฉลาดให้กับตัวเราเองคือบางคนอาจจะชอบทำอาหารก็อาจจะไปโรงเรียนคอร์สอาหารที่เรารักเราชอบทำขนมเค้กก็ไปเรียนทำขนมเค้กชอบทำวาดรูปเราก็ไปเรียนวาดรูปอยากร้องเพลงก็ไปโรงเรียนคอร์สร้องเพลงคือได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะคืออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆคิดว่าเรายังไม่เคยทำสิ่งนี้ทีใช่ไหมเราก็วันหยุดเราก็ไปลองคอร์สมันก็ทำมันเวลาเพื่อนๆไปลงคอร์สหนึ่งคอร์สเพื่อนๆก็จะเจออะไรเจอคุณครูที่สอนเจอเพื่อนๆที่มาเรียนด้วยกันและก็จะได้สิ่งดีๆค่ะมาเป็นความรู้ความสามารถอะค่ะของตัวเองเพิ่มขึ้นมาค่ะเหมือนอาจารย์เองอาจารย์ชอบกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วมันก็เคยไปเรียนคอร์สทำซูชิอะไรเงี้ยมันก็ได้ความรู้ก็สนุกไปเยอะค่ะสิ่งนี้ถามว่าจริงๆบางสิ่งบางอย่างคือแค่เราอยากเราก็ไปทำอะทำมาปุ๊บหมดคอร์สเป็นไงคุณก็อย่างน้อยก็ได้ทักษะเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็สามารถเอาทักษะที่เราได้มาค่ะมาต่อยอดได้อีกอะค่ะเพราะถามว่าในทุกๆการเรียนรู้อะค่ะมันทำให้เราสนุกเพราะมันคือสิ่งที่เราเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่เราชอบเพราะเราคือคนเลือกลงคอร์สถูกไหมพอหมดคอร์สปุ๊บมันก็ได้สายสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมาแล้วอีกทั้งค่ะสิ่งที่เราเลือกที่จะเรียนมันก็ทำให้มูลค่าในตนของเราอะค่ะเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะลองเอาเคล็ดลับอันนี้ค่ะดีๆที่ให้ค่ะไปใช้หรือบางคนอาจจะไปลงคอร์สอะไรคอร์สโยคะคอร์สออกกำลังกายมันได้หมดไงคะที่ไม่เคยเรียนแล้วไปเรียนคอร์สเต้นรำอะไรที่เราชอบอ่ะทำแล้วมันมีความสุขกับชีวิตนะคะก็ไปลงไปเรียนไปพัฒนาตัวเองเพราะทุกๆการเรียนรู้มันก็คืออีกหนึ่งก้าวที่ทำให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและเก่งขึ้นนะคะลองเอาเคล็ดลับดีๆวันนี้ค่ะที่ให้นะคะไปหาคอร์สที่อยากจะเรียนหรืออาจจะลงคอร์สภาษาได้หมดนะจ๊ะโอเคค่ะฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่รักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเลิฟๆจ้า